สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะพาคุณผู้ชมมาดูกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาลีกฤดูกาล 2023-2024 ในรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกกันนะคะเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่11เมษายน2567ผลปรากฏว่าลิเวอร์พูลเปิดบ้านแพ้อัตแลนต้าไปก่อนแล้วค่ะ0-3สถานการณ์ตอนนี้อัตแลนต้ากุมความได้เปรียบไว้ก่อนนะคะและที่สำคัญค่ะในนัดที่2จะกลับไปเล่นในบ้านของตัวเองอีกด้วยส่วนเบนฟิก้านะคะเฉือนชนะมักเซยไป2-1ขณะที่เลเวอร์คูเซนค่ะยังคงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะคะทั้งในฟุตบอลลีกและฟุตบอลถ้วยโดยเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดไป2-0ขณะที่เอซีมิลานเปิดบ้านแพ้อาร์เอสโรม่าไป0-1ค่ะทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับศึกฟุตบอลยูโรปาลีกฤดูกาล 2023-2024 ได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะผ่านทาง Sport Bar News Channel ค่ะ